มันอยู่ในใจผมนานแล้วแหละร่วมจะสัก10กว่าปีแรกๆเป็นใครอ่ะพ่อแม่ก็ไม่ใช่พ่อแม่สั่งฉันไม่ได้เลยนะคุณเป็นใครพ่อเหมือนให้เด็กเขาก็มีกำลังใจดีขึ้นทุกวันนี้เราก็จบเราให้กำลังใจเด็กไม่ให้เขาว่าโดดเดี่ยวอ่ะโครงการพัฒนาสมรรถนะครูในด้านการแนะแนวและก็ให้คำปรึกษาเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ให้สถานศึกษาได้จัดตั้งศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนผู้รับบริการนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ครูเราเนี่ยได้มีความรู้ได้มีสมรรถนะในการที่จะแนะแนวแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะเพราะเนื่องจากว่าปัญหาสังคมปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนมากจะเห็นได้ว่าคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจำนวนมากเพราะว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องของทักษะในเรื่องของอาชีพในเรื่องของความรู้ต่างๆอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่มันเป็นสภาพปัญหาของสังคมที่เรานิ่งนอนใจไม่ได้ในการออกแบบหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูแนะแนวผู้ให้คำปรึกษาของสกร.จังหวัดชลบุรีนะคะปัญหาหรือวายในการออกแบบหลักสูตรนี้เนี่ยเพราะว่านักศึกษาสกร.เองมีความหลากหลายทั้งอายุวัยสถานะและก็ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยส่งผลต่อภาวะความเครียดนะคะและอาจจะนำไปสู่ปัญหากระทบกับเรื่องทั้งการเรียนและก็ปัญหาชีวิตส่วนตัวของนักศึกษาเหล่านี้นะคะเป็นการที่ให้คุณครูสกร.เองได้นำประสบการณ์ของตัวเองที่เผชิญกับความเครียดเรื่องแย่ๆในชีวิตนะคะแล้วดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีความก้าวข้ามด้วยวิธีการยังไงจากนั้นเนี่ยเราจึงเติมข้อมูลใหม่นะคะในเรื่องของ RQ แล้วก็EQ ในเรื่องของการสื่อสารด้วย iMessage นะคะเพื่อที่จะทำให้คุณครูได้เรียนรู้ว่าเราเจอปัญหาได้เรามีภาวะอารมณ์ที่แย่ได้แต่เราสามารถที่จะใช้ศักยภาพของเราเนี่ยในการแปรเปลี่ยนอารมณ์นั้นและก็สามารถที่จะจัดการปัญหาเพื่อไม่นำไปสู่สุขภาพจิตได้นะคะครับก็ในส่วนของผมนะครับรับผิดชอบในเรื่องของกรอบแนวคิดในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้นำกรอบแนวทางนะครับในการดำเนินการของสถานศึกษาในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนแล้วก็กรอบแนวทางในการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่จะนำมาพัฒนาบุคลากรเพื่อที่จะนำไปใช้กับผู้เรียนของเรานะครับชาวสกล.วันนี้พูดในเรื่องของโมดูลที่4นะการบริหารแนวและการให้การปรึกษาและการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนซึ่งมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันด้านแรกเรื่องของการศึกษาต่อนะครับซึ่งก็ได้มีเคสสตาร์ดี้นะครับโดยให้ทางผู้เข้ารับการอบรมนะครับทำเคสสตาร์ดี้ในเรื่องของการศึกษาต่อการนะครับอันที่2เรื่องของอาชีพนะครับก็มีเคสสตาร์ดี้เช่นกันก็ให้ทางผู้เข้ารับการอบรมนะครับแบ่งกลุ่มกันแล้วก็นำเสนอด้านที่3เรื่องของด้านส่วนตัวและสังคมนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับก็มีเคสต่างๆนะครับให้ทางผู้รับบริโภคนะครับร่วมกันนะครับนำเสนอประมาณนี้นะครับเป็นตัวอย่างวันที่2เราจึงจะเข้าสู่ว่าถ้าอาจารย์เราเนี่ยเป็นคนที่นักศึกษาไว้วางใจนะคะอยากจะเข้ามาปรึกษามาขอคำแนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการให้การปรึกษานะคะก็คือเรื่องของการเก็บรักษาความลับนะคะเรื่องของการไม่ด่วนตัดสินนะคะปัญหาของผู้มาใช้บริการเรื่องของการฝึกทักษะการฟังอย่างตั้งใจฟังให้ได้ทั้งความรู้สึกความต้องการนะคะทักษะเรื่องการถามการทวนนะคะเพื่อที่จะทำให้ผู้รับบริการเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจปัญหาที่ชัดเจนของตัวเองแล้วก็ดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ในการแก้ปัญหาค่ะสำหรับโมดูลที่6นะคะการบริหารจัดการแนะแนวศูนย์ให้การปรึกษานะคะสำหรับในการเตรียมตัวที่จะทำกิจกรรม
การจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการศูนย์แนวของในระดับสบร.ระดับอำเภอต่างๆนะคะเราได้ออกแบบกิจกรรมในการให้แบ่งกลุ่มย่อยนะคะหลังจากนั้นก็ให้มีการระดมสมองนะคะเพื่อกันคิดว่าเราจะจัดศูนย์แนวแนะนำให้คำปรึกษาให้กับนักศึกษาและผู้รับบริการของเราอย่างไรนะคะอาทิเช่นการจัดศูนย์แนวให้มีความบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะแล้วก็เหมาะสมกับการที่จะรับบริการให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็คนที่เขาอยากเข้ามาปรึกษาแนะแนวกับทางสกลเรานะคะไปวางแผนร่วมกับผู้บริหารไปวางแผนพัฒนารูปแบบนะคะแล้วก็ดำเนินการขับเคลื่อนแล้วก็สรุปผลแล้วก็รายงานอันนี้เป็นบทบาทในส่วนของการเข้ามาในการให้บริการเนี่ยก็จะมีการเริ่มแต่การให้ข้อมูลในวันนี้นะคะรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องโมเดลที่8นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเพื่อการบริการแนะแนวให้คำแนะนำปรึกษาดูแลผู้ช่วยเหลือผู้เรียนนะคะซึ่งในการบรรยายในวันนี้นะคะเรื่องของการวางแผนก็มีความสำคัญให้กับคุณครูนะคะในฐานะที่คุณครูเป็นผู้ดูแลนักศึกษานะคะก็ย่อมมีปัญหาแตกต่างกันไปนะคะนักศึกษาที่เราอยู่ในความดูแลรับผิดชอบแต่ละคนปัญหาแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันทีนี้เราในฐานะที่เป็นคุณครูนะคะก็จะต้องให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกับผู้เรียนทุกคนนะคะด้วยความเท่าเทียมกันส่วนในวันที่3นะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการอบรมเนี่ยก็จะเป็นการให้คุณครูเนี่ยได้ฝึกเอาทั้งความรู้และการปฏิบัติทั้ง2วันที่ผ่านมาเนี่ยในการจับคู่กันให้บริการปรึกษานะคะโดยมีลำดับขั้นตอนกระบวนการที่จะทำให้คลี่คลายความกังวลใจหรือปัญหาของเพื่อนได้และจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้แต่ละอำเภอได้พูดคุยวางแผนว่าแต่ละอำเภอจะกลับไปทำศูนย์บริการแนวและให้การปรึกษาในอำเภอของเรายังไงที่ให้เป็นมิตรนะคะทั้งในกรณีของเชิงรุกที่ออกไปทำงานกับนักศึกษาและในกรณีที่ตั้งรับเมื่อมีผู้รับบริการเนี่ยเข้ามาที่ศูนย์แนวนะคะนี้คิดว่าเป็นภาพรวมทั้งหมดที่เราต้องการที่จะสร้างคนทำงานในภาคการศึกษาเนี่ยให้มีทักษะในเรื่องของการสื่อสารที่จะสร้างความสุขแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการให้คำแนะแนวและการปรึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญยึดผู้รับบริการปรึกษาเป็นสำคัญค่ะก็คือเราจะต้องมีการมีคณะกรรมการคณะทำงานนะคะคณะกรรมการที่ใกล้ชิดที่สุดของเราก็คือที่จะเป็นที่ปรึกษาเรานะคะก็คือคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาขั้นตอนในการวางแผนตรงนี้นะคะขั้นตอนในการวางแผนตรงนี้ก็เราก็เบื้องต้นก็คือการกำหนดวัตถุประสงค์ที่เราจะดำเนินการตรงนี้นะคะการเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่ครูจะต้องมายืนให้ความรู้นะคะเราส่งเสริมให้เข้าไปเรียนรู้อย่างอื่นได้ด้วยนะคะเราเป็นผู้ชี้แนะได้รับการพัฒนาแล้วก็มีแนวทางเครื่องมือในการดำเนินงานแล้วก็มีบริการติดตามผลอันนี้ก็เป็นกระบวนการซึ่งก็เป็นการพัฒนาแนวความคิดของครูสกล.ที่เราจะต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติต่อผู้เรียนของเราต่อประชาชนที่เข้ามาปรึกษาวิธีการจัดการอารมณ์ด้านต่างๆ7ด้านด้วยกันนะคะที่ได้มีการแลกเปลี่ยนนะคะในเรื่องของการจัดการอารมณ์กับเพื่อนในกลุ่มที่มีการแลกเปลี่ยนร่วมกันค่ะตุ๊กตาลมลุกนะคะที่สามารถนำปรับไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันกับผู้เรียนด้วยเพราะว่าสิ่งไหนที่ทำให้เขาเนี่ยไม่สบายใจหรือท้อแท้ใจเราสามารถเอาตัวของตุ๊กตาเนี่ยไปปรับกับเขาได้ว่าคนเราเนี่ยเมื่อล้มเราก็ต้องลุกขึ้นมาได้ค่ะในเรื่องของการรับมือกับความเครียดนะครับว่าการรับมือกับความเครียดเนี่ยการเป็นที่ปรึกษาเนี่ยจะมีเกิดความเครียดดังนั้นเราก็ต้องหาวิธีการคลายเครียดนะครับดังนั้นเราจะมาฝึกนะครับจะมีวิธีการฝึก
การรับมือกับความเครียดให้กับสมองนะครับจากเรื่องการอย่าตัดสินคนภายนอกนะคะจากการมองเช่นเคสศึกษาที่เรามองจากคนไร้สักที่มองแวบแรกเราก็นึกว่าเหมือนเขาเป็นคนติดยาคนไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรยังไงอึดมึดสู้เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวค่ะ